ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดลงพื้นที่สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อโควิด-19ในวัดมณีไพรสนค่ะที่ศาลาวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดนายแพทย์ธวัชชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดลงพื้นที่สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แก่พระภิกษุสามเณรและผู้ที่เกี่ยวข้องในวัดมณีไพรสนทั้งหมดจำนวน26รายโดยเบื้องต้นไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดทั้งนี้นายสุภัทรเมืองมัจฉาผู้อำนวยการสำนักพุทธประจำจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการตรวจเชื้อโควิดในครั้งนี้ด้วยอีกทั้งยังได้ร่วมตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผลออกมาเป็นลบทั้งหมด